ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะต้องติดตามประเด็นสำคัญกับกิจกรรมเวทีรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนอนาคตสถานีหัวลำโพงประวัติศาสตร์คู่การพัฒนาซึ่งการรถไฟของประเทศไทยร่วมกับสำนักข่าวไทยบมจ.อสมท.จัดขึ้นค่ะเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนอนาคตสถานีหัวลำโพงประวัติศาสตร์คู่การพัฒนาจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นถึง 16:30 นนะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์บมจ.อสมท.โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube ของสำนักข่าวไทยช่อง YouTube การรถไฟแห่งประเทศไทย Official และไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook สำนักข่าวไทยและเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะจะมีวิทยากรที่พร้อมให้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆครบถ้วนนะคะประกอบไปด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ช่วยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนางไตรทิพย์ศิวกฤตกุลกรรมการการรถไฟและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท SRT Asset จำกัดดร.พิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางดร.สุเมธองค์กิตติกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยมีดร.ประภัทรจงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนางรสนาโตศิตรกูลอดีตสว.กทม.นายสาวิทย์แก้วหวานที่ปรึกษาสหภาพแรงงานวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยมีดร.สุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะและนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยรวมทั้งล่าสุดนะคะได้เพิ่มนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมดร.กิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตย์ที่มีมาในอดีตและจะดำเนินการในอนาคตด้วยค่ะสำหรับงานนี้จะมีพิธีกรคู่ขวัญ นะคะคือคุณกัมพูภูริภวดลและคุณรัชนีสุทธิธรรมดำเนินรายการค่ะโดยการรับฟังความเห็นนอกจากจะสามารถแสดงความเห็นหรือว่าคอมเมนต์ใต้เพจทั้งสองเพจแล้วแล้วก็ผ่านช่องทาง YouTube ด้วยผู้สนใจยังสามารถสแกน QR Code เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะล่าสุดการรถไฟได้ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ระบุยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะในกรณีหัวลำโพงแล้วก็จะรวบรวมทุกความคิดเห็นนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหาแนวทางที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว